ขอแนะนำเรื่องของการตั้งค่าต่ออีกนิดนึงนะครับ ก็มาที่ปุ่มตั้งค่านะนี่นะสองตัวแรกนี่ผมได้สอนไปแล้วนะครับอันนี้ตัวถัดไปคือคำแปลดาวในเรือนราศีเดี๋ยวจะสอนตัวนี้นะครับเป็นหลักเลย ในคลิปนี้แต่แวะอีกนิดนึงก็คือว่ามีปุ่ม3ปุ่มอันล่างสุดนี่นะครับเกี่ยวกับตั้งค่าเริ่มต้นที่แนะนำแล้วก็หน้าจอปรับแต่งเองนะครับก็ขอแวะแค่2ปุ่มแรกก่อนนะครับก็คือหน้าจอเกี่ยวกับไม่มีอะไรครับอันนี้ก็แค่บอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับแอปนะครับผู้พัฒนาเว็บไซต์ของผมเบอร์โทรของผมมี2เบอร์นะครับมี Facebook Twitter มีบล็อกก็เข้าไปชมได้ส่วนเวลาติดต่อกันท่านที่ซื้อแล้วก็อาจจะเข้ามาดูหมายเลขเครื่องนะครับที่อยู่ด้านบนปุ่มปิดนี้ได้และแจ้งผมนะครับว่าท่านใช้เครื่องหมายเลขเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับกดปุ่มปิดออกมาแล้วนะครับต่อไปเป็นปุ่มตั้งค่าเริ่มต้นที่แนะนำปุ่มนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่ท่านหลงทางแล้วนะครับท่านเล่นโปรแกรมจนงงโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นมือใหม่ท่านไปไหนติ๊กถูกไม่ถูกตึกเลือกไม่เลือกในส่วนต่างๆโปรแกรมจนเละแล้วนะครับให้ท่านมาที่ตั้งค่าเริ่มต้นที่แนะนำกดจึ้งมันจะกลับมาเป็นแบบตัวเลือกที่ใช้บ่อยแล้วก็เรียบง่ายทันทีนะครับโอเคคราวนี้นะครับกลับมาให้พอได้อะไรไปดูดวงบ้างนะครับสำหรับคลิปสั้นๆนี้ก็มาที่คำแปลดาวในเรือนและราศีกับคำแปลดาวทำมุมสัมพันธ์ในแกนที่ตั้งนะครับถ้าเราติ๊กถูกไว้2อันนี้นะฮะที่ผมติ๊กเข้าติ๊กออกเนี่ยนะครับเวลาที่เราตั้งแกนไปที่ดาวใดๆนะฮะมันจะแสดงคำแปลของดาวทำมุมสัมพันธ์ในแกนนั้นนะครับเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้ผมตั้งคำแปลไว้เตี้ยเกินไปผมก็จะกลับเข้าไปแก้นะครับไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็มาปุ่มตั้งค่าหน้าต่างอันนี้บางท่านเคยดูคลิปอื่นมาแล้วก็ข้ามไปได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็พอเจอสถานการณ์ผมก็จะสอนใหม่อีกครั้งนะครับกดปุ่มความถูงความสูงของกรอบคำแปลที่ด้านบนสุดเนี่ยนะฮะกดปุ่มบวกไปเรื่อยๆนะครับจนมันขึ้นมาในระดับที่พอใจที่เหมาะสมนะครับซึ่งวิธีง่ายๆก็คือให้มันมาชนตัวเลขบอกตรงที่มุมล่างซ้ายของแผนภาพดวงเนี่ยนะครับเนี่ยนะใกล้จะชน2เลข 249.57 เนี่ยนะครับในกรณีของผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาชนเลยก็ได้บางๆหน่อยก็ได้เพราะเลขพวกนี้เราไม่ได้ใช้ทำอะไรนักหรอกนะครับเราก็จะอ่านคำแปลได้สะดวกขึ้นใช่ไหมฮะต่อไปครับตัวอักษรนี้บางครั้งอาจจะใหญ่ไปหรือเล็กไปนะครับเล็กไปเราก็กดปุ่มขนาดตัวอักษรบวกขึ้นมาแบบนี้นะครับใหญ่ไปเราก็กดปุ่มลบแบบนี้นะครับเพื่อให้เราอ่านคำแปลได้มากขึ้นนั่นเอง โอเคผมเอาสัก9นะประมาณนี้เสร็จปั๊บก็กดปุ่มปิดครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองมาใช้แผนภาพ360องศากันนะครับหรือจักรราศีหรือราศีจักรนั่นเองมาที่ปุ่มที่2นะครับปุ่มนี้แผนภาพนะครับแผนภาพนะครับแถวที่2มีเลือกจันทร์หมุนนะครับตอนนี้เลือกเป็น90องศาอยู่ผมก็จะเลือกเป็น360องศาครับจะเห็นว่าจะมีเลขเรือนชะตาขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราแตะที่ดาวใดๆเราก็จะรู้ว่าดาวนั้นอยู่ในเรือนอะไรเรือนนี้เป็นเรือนแบบยูเรเนียนนะครับถ้าการระบบเรือนยูเรเนียนก็เป็นเรื่องต่างหากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพูดได้บ้างนะครับพูดให้ฟังบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นสอนไปชิปนะฮะก็อาจจะพูดนิดหน่อยนะครับโอเคคราวนี้เราอยากรู้ว่าสมมุติว่าเราตั้งเรือนที่ลัคนานะครับถัดจากลัคนาไป30องศาก็คือเรือน1เราอยากรู้ว่าเรือน1เนี่ย
มีดาวอะไรบ้างแล้วมีความหมายอะไรก็แตะที่เลข1สีฟ้าเขียวเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะลัคนาในเรือน1นะครับลัคนา อยู่ในราศีมังกรความหมายนะครับตึ๊กๆๆๆๆไปเรื่อยๆอาทิตย์อยู่ในเรือน1ธนูลัคนา ราศีอะไรเงี้ยก็ว่าไปเขาก็จะอันเนี้ยว่าไปเรื่อยๆเลยนะครับลัคนากับราศีนี่มันอาจจะคล้องกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดราศีคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะพอดีอยากให้ได้อะไรที่ว่าเอาไปเล่นดูดวงตัวเองได้ด้วยมาที่ปุ่มที่3ครับแต่งจานแล้วก็หน้าที่2ครับจะเป็นตัวเลือกเฉพาะจาน360องศาติ๊กตัวเลือกที่2ให้ราศีมันขึ้นมาด้วยนะครับเราจะได้เห็นราศีกับเรือนควบคู่กันไปง่ายขึ้นนะครับผมลองเปลี่ยนเรือนบ้างนะครับผมไปจิ้มที่เรือน4ครับจิ้มที่เลข4สีเขียวอมฟ้านะจะพบว่าเสาในเรือน4 4ก็คือพันธุนะครับอยู่ในราศีพฤษภแปลว่าอะไรเสาในเรือน4ราศีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับฮาเดสในเรือน4แปลว่าอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับก็อ่านตามนี้ปิดครับอันนี้คือดูดาวในเรือนนะครับส่วนจะดูดาวในราศีก็คือมากดที่สารคราศีที่อยู่วงรอบนอกนะครับเช่นผมจะกดที่ราศีกันนะครับก็จะมีพุทโธในราศีกันแปลว่าอย่างนี้เซอุสในราศีกันแปลว่าอย่างนี้นะครับผมจะกดที่สัญลักษณ์ราศีตุลมีดาวเยอะดีนะฮะวัตถุอยู่ในราศีตุลแปลว่าอย่างนี้นะครับคิวปิโดในราศีตุลเป็นเกษตรด้วยนะครับแล้วก็แปลว่าอย่างนี้ผมจะกดที่ราศีธนูนะครับก็จะพบว่าอังคารในราศีธนูนะครับมีพฤหัสในราศีธนูเป็นเกษตรด้วยแล้วก็พร้อมด้วยคำแปลแบบนี้นะครับอันนี้ก็แยกเฉพาะว่าดาวในราศีนะครับแปลว่าอะไรบ้างแต่ถ้าเราเลือกเรือนเนี่ยมันก็จะบอกทั้งดาวในราศีและก็เรือนเลยเช่นเดี๋ยวผมกดเลข9นะครับเพื่อดูดาวในราในเรือน9สุภะก็จะพบว่ามัตตยูอยู่ในเรือน9สุภะนะครับอยู่ราศีตุลแปลว่าอย่างนี้มัตตยูอยู่ในเรือน9นะว่าไปครับคือบอกทั้งราศีแล้วก็เรือนนะครับมัตตยูอยู่ในราศีตุลแปลว่าก็คือถ้าจิ้มที่เลขเรือนนี่ก็จะได้ครบนะครับถ้าจิ้มที่สัญลักษณ์ราศีก็จะได้เฉพาะดาวในราศีนะครับก็แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยยุ่งเราอ่านแล้วมันก็ง่ายเรียบง่ายดีนะครับถ้าเราไปจิ้มตรงเลขเรือนมันอาจจะได้ข้อมูลเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยจันทร์อยู่ในราศีกรกฎเป็นเกษตรก็อ่านไปตามลีลาของราศีแต่ถ้าเราไปเลือกที่เลข6เรือนอรินะครับจันทร์อยู่ในเรือน6อริเป็นเรือนชะตาลัคนาราศีกรกฎเป็นเกษตรมันจะได้ข้อมูลมากหน่อยแต่บางท่านอาจจะบอกว่ามันผสมกันปนเปอาจจะยากไปนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าการอ่านจาน360องศาก็ได้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับโดยที่วันนี้จริงๆผมก็จะตั้งต้นด้วยการสอนเรื่องของดาวในราศีในเรือนถ้ามันขึ้นหน้านี้นะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ซื้อแอปนะครับมันจะขึ้นสักทุกๆ5นาทีหรืออะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะแล้วคุณก็แค่กดปุ่มสีเทาเนี่ยเข้าไปใหม่กันเองนะครับวันนี้พูดถึงนะครับคำแปลดาวในเรือนในราศีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อกันในเรื่องคำแปลดาวในทำมุมสัมพันธ์ในแกนที่ตั้งเพราะว่าผมคิดว่าคลิปมันจะยาวเกิน5นาทีไปเยอะแล้วนะครับไม่ได้นับเวลาแต่กะเอาครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับ